สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอจัดพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรนักศึกษาทวิภาคีผ่านเกณฑ์การฝึกเตรียมปฏิบัติงานโรงแรมแมนดานรินโอเรนเตลกรุงเทพ พร้อมเปิดโอกาสนักศึกษาผู้มีความพิเศษทางการได้ยินเข้าฝึกประสบการณ์วิชา,าชีพค่ะนายศพลเวนุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้เรือกาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาทวิภาคีที่ผ่านการฝึกการเตรียมปฏิบัติงานประจำปี2566จาก20สถานศึกษาทั่วประเทศจำนวน101คนโดยมีนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปและนายอิทธิพลวิจิตสมบูรณ์ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนายสมพูนถนอมมงคลผู้ประสานความร่วมมือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรนเตลกรุงเทพพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วมในพิธีณโนะรงแรมแมนดารินโอเรนเตลกรุงเทพค่ะเรืออาการทวตสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอ,สอขอขอบคุณโรงแรมแมนดารินโอเรนเตลกรุงเทพที่ได้ดำเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีซึ่งนับเป็นโรงเรียนต้นแบบในการทำงานโดยให้โอกาสสถานศึกษาอาชีวศึกษาส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและดูแลนักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา15ปีอีกทั้งยังมอบโอกาสการเข้าทำงานในโรงแรม และในปีที่ผ่านมาถือเป็นอีก9ก้าของการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีกับทางโรงแรมที่มีความพิเศษใหม่เกิดขึ้น2เรื่องคือได้เปิดโอกาสรับนักศึกษาผู้มีความพิเศษทางการได้ยินจากวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาลำปางเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและมอบโอกาสแก่นักศึกษาผู้มีความพิเศษทางการได้ยินได้เข้าทำงานในสถานประกอบการแห่งนี้ รวมไปถึงโอกาสของนักศึกษาวิชาชีพสายช่างช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลที่ได้รับโอกาสในการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพการที่นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับระดับโลกในด้านการบริการที่เป็นเลิศและที่สำคัญยิ่งสถานประกอบการยังให้ความสำคัญกับหลักความเสมอภาคซึ่งเป็นพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการทั้งความรู้ทักษะวิชาชีพอันนำไปสู่ประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการพร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ผ่านการเตรียมฝึกปฏิบัติงานณนะโอกาสนี้